เครื่องบินขวดน้ำอร่อยจริงๆเลยนะคะเนี่ยบอกแล้วเคที่เจ้าเนี้ยเด็ดใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มพอดีเลยค่ะใช่แล้วครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกกินอะไรนะครับก็เลือกที่สุกสะอาดไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนกินด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้ช้อนกลางด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พลกินน้ำอีกนะคะโอเคครับเฮ้ยคีที่จะไปไหนเดี๋ยวพึ่งจะไปทิ้งขวดใช่ไหมอย่าพึ่งไม่ใช่ค่ะคีที่นะคะจะเอาไปเก็บค่ะจะได้เอาไว้ทำประดิษฐ์ชิ้นงานหรือไม่ก็เอาไว้ทำของเล่นค่ะคนตกใจไปเองครับคนนึกว่าเคที่เนี่ยจะเอาขวดน้ำไปทิ้งแต่ว่าเคที่เก็บนี้พอจะมีเหลือให้พี่สักขวดไหมอุ้ยมีเยอะมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเคที่ไปเอามาให้นะคะโอเคนี่ค่ะพี่พลขวดน้ำที่พี่พลอยากได้โอ้ดีเลยเคที่แต่ว่าเราจะเอามาประดิษฐ์อะไรหรอคะขวดน่าจะเป็นเครื่องบินได้อยู่นะเคที่เฮ้ยก็ดีนะคะพี่พลลองหาของดูดีไหมคะเผื่อว่าจะมีอะไรที่เราสามารถใช้ได้บ้างแกนกระดาษทิชชู่แล้วก็มีกระดาษสีพี่ว่าแค่นี้ก็เป็นเครื่องบินได้แล้วนะเคทีใช่ค่ะนี่ไงลองเอามาวางเทียบข้างๆดูนะโอ้เคทีเริ่มได้ไอเดียแล้วค่ะได้ดีเลยครับงั้นเราจะไปทำเครื่องบินกันเลยดีกว่าครับไปกันค่ะนี่นะครับนี่พลได้เตรียมกระดาษสีตัดมาเรียบร้อยนะครับวัดจากขนาดแกนกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกครับเคที่ก็เตรียมมาเหมือนกันค่ะนี่นะครับตัวกระดาษนะครับพลได้ติดกาว2หน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับติดไว้2ข้างเวลาติดจะได้ล้อมพอดีครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวขวดกันก่อนนะครับแล้วก็วางขวดนอนแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกระดาษสีแบบพวกเรานะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะระบายสีหรือว่าทำเป็นเปเปอร์มาเช่ก็ได้นะคะตอนนี้นะครับเราก็ได้ส่วนตัวของเครื่องบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บลงไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของปีกด้านข้างกันนะครับเครื่องยนต์ตรงปีกของเครื่องบินนะครับเราจะใช้คนละสีกับตัวของเครื่องบินนะครับส่วนแคทตี้ใช้เป็นสีเหลืองค่ะใช้เทปกาว2หน้านะครับติดเครื่องยนต์เข้ากับตัวเลยครับต่อมาตรงปีกนะคะเราก็จะใช้เป็นกระดาษสีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นกระดาษสีที่หนาขึ้นมาหน่อยค่ะก็คือเราจะพับครึ่งนะคะแล้วจากนั้นก็ทากาวติดค่ะมันก็จะได้หนากว่าเดิมนิดนึงค่ะจะได้แข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะมาวาดปีกกันเลยดีกว่าครับของพลนะครับจะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับปีกเครื่องบินของจริงเลยนะครับส่วนเคที่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับปีกนกค่ะเครื่องบินจะบินได้ก็ต้องมีใบพัดใช่ไหมเคที่ใช่ค่ะงั้นเราจะมาวาดใบพัดกันเลยครับใบพัดของพลเริ่มที่วงกลมก่อนนะครับพลก็เอาส่วนของฝามาทาบเป็นวงกลมครับแล้วก็วาดใบพัดครับใบพัดของเคที่นะคะก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะนอกจากลายที่ดูหวานสียังหวานอีกนะครับใช่ค่ะเคที่และจากนั้นก็นำไปตัดนะคะเอาไปตัดครับแล้วเราจะมาตกแต่งเครื่องบินของเรากันนะครับตกแต่งด้วยสีเมจิกเลยวาดเป็นหน้าต่างเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบปีกกับใบพัดกันเคที่โอเคค่ะแต่ยังเหลืออีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆของเครื่องบินนี่เลยครับเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าอะไรเคที่เฉลยเลยหางแมวค่ะเฮ้ไม่ใช่หางเสือเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วดีดีดีเราก็เริ่มจากการพับครึ่งก่อนนะครับแล้วก็พับกลับมาประมาณเกินครึ่งมานิดนึงนะครับแล้วเราก็พับข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแปะเ
ถ้ากาวสองฝั่งนี้นะครับให้ติดกันนะครับแล้วตอนจะติดกับเครื่องบินนะครับก็ทากาวส่วนนี้ครับเดี๋ยวที่จะติดดอกไม้เพื่อความน่ารักอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอติดดอกไม้ที่เคที่ให้มาด้วยติดตรงใบพัดเลยครับนี่นะครับขวดน้ำธรรมดานะครับที่เพื่อนๆกินหมดแล้วเนี่ยก็สามารถทำเป็นของเล่นเล่นได้แบบพวกเราสองคนนะครับใช่ค่ะคนก็อยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยจะสามารถเอาขวดน้ำพลาสติกเนี่ยไปทำเป็นอะไรได้อีกถ้าเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยนะคะเราต้องส่งงานใครบางคนหรือเปล่าเคที่พี่โจ หนึ่งสองสามแล้วสัปดาห์หน้านะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเราสองคนจะชวนเพื่อนๆมาประดิษฐ์อะไรอีกต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับและก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำอย่างอื่นนะคะก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดกันด้วยนะคะใช่แล้วโอเคที่งั้นวันนี้พวกเราขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปล้างมือกันค่ะดีเลยโอเคที่ไปจอดที่อ่างล้างมือวินแบบควงสวัสดิ์ไงล่ะเครื่องบินของทั้งพลและก็เคที่จะเป็นคนละแบบกันใช่ไหมครับแต่ว่าที่พี่โตเคยเห็นมานะมันมีหลากหลายรูปแบบคนไหนที่ชอบเครื่องบินแล้วก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอีกหน่อยอาจจะอยากจะขับเครื่องบินรบแล้วก็น้องๆคนไหนที่มีความรู้อาจจะมีเรื่องอื่นๆมากกว่าพี่โตส่งมาบอกกันได้ครับไม่จำเป็นต้องส่งเป็นชิ้นงานอย่างเดียวส่งมาพูดคุยกันก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อเรามีเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงหน้าชิ้นงานของใครจะได้มาอวดกันสอนชิ้นอินบ็อกซ์ไปดู